สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom ครูทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อฮะจะได้ไม่ผิดหวังครับแล้วก็ครูบูมสอนดำน้ำจากเว็บสยามไดซ์ไซด์นะครับอ่ะก็อย่างที่บอกไปครับนอกจากทำรีวิวสินค้าแล้วผมก็ยังเป็นครูสอนดำน้ำอีกด้วยนะก็มีเพื่อนๆครับที่เป็นครูสอนดำน้ำนะเขาก็ได้ทับอุปกรณ์นะครับที่เราใช้ในการดำน้ำกันมาที่เราเรียกกันว่าพอยเตอร์นั่นเองนะครับก็มักจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกแหละที่เพื่อนๆนะครับหาซื้อมาใช้กันนะครับในการเริ่มต้นการดำน้ำพอยเตอร์มีวิธีทำอะไรนะครับสำหรับพอยเตอร์นะครับก็มีไว้สำหรับชี้ครับนะกรณีที่เราเจอสัตว์ต่างๆที่เราไม่รู้จักนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเราอาจจะบอกไดลีดเดอร์ครับแล้วเราเอาพอยเตอร์เนี่ยชี้เขาดูหรือว่าอย่างผมครับเป็นครูเป็นไดลีดเดอร์เนี่ยเราก็จะใช้พอยเตอร์แบบนี้ครับชี้สัตว์ต่างๆครับนี่เพื่อให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจนครับซึ่งพอยเตอร์ที่ดีนะครับหนึ่งก็คือมันควรจะเป็นสแตนเลสสตีลแบบนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงความคงทนและการใช้ได้นานนะครับเพราะว่าพอยเตอร์ที่ทำจากอลูมิเนียมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันงอง่ายครับแต่แบบนี้เนี่ยผมรับรองเลยครับว่าใช้ไปเนี่ยไม่หักไม่งอแน่นอนนะฮะแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งผมก็ไว้เป็นตัวส่งสัญญาณครับก็คือการเคาะแท้งนั่นเองนะครับเราสามารถเอามาเคาะแท้งแกล้งนะครับในการเรียกเพื่อนนะครับหรือเรียกไดลีดเดอร์ยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินก็ได้นะครับแต่ว่ามารยาทในการเคาะแท้งใต้น้ำนะครับขอความร่วมมือนะว่าเราจะไม่เคาะแท้งเล่นนะครับเพราะว่ามันทำให้สัตว์ต่างๆครับอาจจะตกใจครับโดยเฉพาะฉลามเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบเลยครับกับเสียงแหลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็สัตว์ใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นแมนต้าฉลามวาฬเนี่ยที่เราอยากดูเนี่ยถ้าเราไปเคาะแท้งเยอะๆรัวๆเนี่ยจะทำให้เขาตกใจได้นะสำหรับพอยเตอร์ดีๆบางตัวนะครับก็จะเป็นตัวสำหรับวัดครับซึ่งเขาก็จะใส่มีสเกลมาให้นะฮะเดี๋ยวผมค่อยซูมให้ดูนะตอนที่รีวิวทีนะครับว่าพอยเตอร์ที่มีสเกลเนี่ยเวลาเราเจอของขนาดต่างๆเราต้องการจะเทียบกับสเกลจริงนะครับเราก็สามารถวัดจากสเกลไม้บรรทัดที่อยู่บนนี้ได้และที่สำคัญครับวันนี้ครับทางนาทาทอรี่ครับเขาก็เลยส่งพอยเตอร์มาให้ผมรีวิวครับนี่เยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับมีลายให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในนี้เนี่ยมันมีลายอะไรบ้างครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบอกเลยครับว่าเป็นคลิปขายของล้วนๆครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นพอยเตอร์ครับจากแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับ Natatori นะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพอยเตอร์ที่เป็นสแตนเลสครับสแตนเลสสตีลนะครับเกรดคุณภาพสูงมากๆนะครับเอ๊ะบางคนถามว่าอ้าวก็พอยเตอร์ทั่วไปเป็นสแตนเลสหรือเปล่านะครับที่เราซื้อกันทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมนะซึ่งน้ำหนักมันก็จะเบากว่านะครับแล้วก็จะมีสีๆนะที่เราเคยเห็นใช่ไหมแต่พวกนั้นเนี่ยปัญหาของมันคือมันโดนการกัดเซาะของน้ำทะเลไปเรื่อยๆนะครับสีมันก็จะซีดนะครับเพราะพวกนั้นทำอโนไดมานะครับส่วนที่เป็นสแตนเลสเกรดเนี่ยก็มีหลายเกรดนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นเกรดมารีนนะครับก็คือสามารถทนน้ำทะเลได้อ้าวสแตนเลสไม่ได้ทนน้ำทะเลได้หมดหรออ่ะมาดูนะครับนี่คือตัวเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับคือตัวก้านพอยเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีมันหาห่วงไม่ได้ก็ไปซื้อห่วงที่เขาขายตามตลาดนัดนะที่เขาบอกว่าเป็นสแตนเลสเกรด USA อย่างดีเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูมีปั๊มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เราซื้อกันตามตลาดนัดเนี่ยแหละครับเกรด USA เป็นไงฮะ USA ครับเห็นไหมสนิมกินนะครับนี่เห็นไหมสนิมกินแล้วปัญหาคือเวลาสนิมกินพวกนี้เนี่ยพอใช้เป็นนานๆเนี่ยมันก็หักพอหักเสร็จปุ๊บพอยเตอร์เราก็ตกหายนะครับนี่คือพอยเตอร์สแตนเลสที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะก็จะมาเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละนะผมใช้อยู่อันเก่านะครับทีเนี้ยวันเนี้ยก็เลยอยากจะมาให้รู้จักนะครับกับตัวที่เป็นมารีนเกรดแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เขาทำลายมาน่ารักมากๆนะครับใส่ใจมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นลายม้าน้ำนะงานก็จะเป็นพวกงานเลเซอร์นะครับเลเซอร์เพราะนั้นเนี่ยลายเส้นต่างๆเนี่ยก็สวยงามนะครับงานเชื่อมต่างๆมาก็ค่อนข้างดีนะครับมีการปั๊มโลโก้มาเรียบร้อยละเห็นไหมนี่คือโลโก้ของ Natatori นะครับก็จะเป็นงานเลเซอร์มานะครับซึ่งบนตัวพอยเตอร์ทุกๆอันนะครับก็จะมีตัวสเกลวัดมาด้วยนี่คือส่วนใหญ่ตัวสเกลวัดของพอยเตอร์เนี่ยมันจะมาเป็นพวกสีนะครับพอใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะหลุดลอกออกหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขากัดมาเป็นเลเซอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นสเกลที่ละเอียดมากๆเลยเนาะบางคนถามว่าอ้าวพอยเตอร์แบบไม่ได้มีไว้เบรกก็ไม่ใช่นะครับมีไว้ชี้นะผมบอกเลยก็ตามชื่อเลยครับพอยเตอร์ครับมีไว้ชี้สิ่งต่างๆที่อยู่ใต้ทะเลนะครับกันที่มันไม่ให้มาโดนมือเราแล้วก็ไว้ทำพวกสัญญาณต่างๆนะครับก็พวกการส่งเสียงเนี่ยแหละพอมันเป็นสเตนเลสสตีลครับเนื้อดีๆของแท้แล้วเนี่ยเสียงมันจะใสมากครับนะมันจะไม่เหมือนกับตัวที่
เป็นอลูมิเนียมเนาะพวกนั้นเสียงจะดังต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กนะครับเสียงนี้จะเป็งปิ๊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 งนะครับค่อนข้างใสเลยอ่ะมาดูนะครับว่านันทาทูรี่เนี่ยเขามีลายอะไรบ้างอ่ะอันแรกนะให้ดูแล้วนะครับก็คือลายม้าน้ำแบบนี้นะครับนี่น่ารักไหมเออนะครับนี่คนที่ชอบของมาโครนะครับก็จะเป็นลายนูดี้ครับนี่ก็จะเป็นนูดี้แบบแนวกราฟิกหน่อยนะครับฉลามหัวคอนนะครับน่ารักทีเดียวแมนต้าก็มีนะครับเต่านะครับเต่านี่จะหนักๆนิดนึงโลมานะครับโลมานะเราไม่เรียกปลาโลมาเรียกโลมาเนาะเพราะว่าโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมนะครับหรือคนที่แบบชอบแบรนด์นาทาทูรี่มากเลยนะครับก็เป็นลายของโลโก้นาทาทูรี่เลยก็จะเป็นสกูบาไดเวอร์แบบนี้นะครับสวยสวยสวยนะครับและนอกจากจะมีพอยเตอร์แบบนี้นะครับเวลาคุณซื้อพอยเตอร์แบบนี้1ชุดครับเขาก็จะมีสายมานี่มีทุกสีเลยนะครับเป็นสายถักอย่างดีเลยเนาะสายบันจี้ครับคล้องมือแบบนี้มาให้เลือกสามารถเลือกสีอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่ครับเราก็สั่งพอยเตอร์1อันนะครับแล้วก็เลือกสายบันจี้สีที่เราชอบนะครับเขาก็จะส่งมาเป็นชุดแบบนี้ตัวสุดท้ายนะครับที่เขาส่งมาให้ผมดูด้วยก็คือนี่ครับเชคเกอร์ครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะพกพอยเตอร์เนาะคนที่จะต้องการจะส่งสัญญาณเสียงเนี่ยคือพอยเตอร์เนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันว่ามันใช้2อย่างอย่างแรกคือชี้อย่างที่2คือไว้ส่งสัญญาณเสียงแต่บางคนบอกว่าฉันไม่ชี้ล่ะฉันจะส่งสัญญาณเสียงอย่างเดียวนี่ครับซื้อเป็นเชคเกอร์แบบนี้ก็ได้โอ้โหเสียงใสมากนะครับแล้วก็คือเชคเกอร์ปกติเนี่ยมันจะไม่มีที่จับเนาะมันก็จะเราต้องเคาะอย่างงี้นะครับเสียงมันจะทู่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเค้ามีตัวที่จับมาให้แล้วก็จะทำนี่เสียงจะค่อนข้างใสนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วที่สำคัญคือมันไม่ค่อยไปหลงว่าใครครับนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยเนาะก็ถือว่าเป็นสินค้าใหม่นะของนักดำน้ำครับที่น่าสนใจมากๆก็เลยทำรีวิวให้ดูด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คูบูมครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะใครอยากได้เนี่ยก็สามารถไลน์มานะครับไลน์มาหรือว่าอีเมลมาหรือว่าจะ Facebook Inbox มานะครับมาถามได้เลยเนาะก็มีจำหน่ายครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับราคาก็จะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะครับกับตัวนี้ครับพอยเตอร์ดีๆจากนาทาทูรี่ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำครับพอยเตอร์ครับสวยๆแบบนี้ครับจากนาทาทูรี่นะครับก็บอกเลยฮะว่าคลิปนี้เป็นคลิปขายของล้วนๆนะเพราะว่าผมครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายครับเจ้าพอยเตอร์นาทาทูรี่นี่นั่นแหละนะครับหรือว่าเพื่อนๆครับที่ไปเจอตามร้านดำน้ำหรือว่าคุณเพื่อนๆที่ขายอยู่นะครับก็ซื้อได้เลยนะฮะนี่สวยงามแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ครับสามารถติดต่อครูบูมได้เลยนะครับก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนครับถ่ายชิปอิมดัมรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 20:00 ตรงนะครับแล้วก็คลิปสอนดำน้ำครับจากผมครับครูบูมสอนดำน้ำวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายตัว high pressure นะครับหรือตัว SPG นะครับ submersible pressure gauge ใช่ไหมตัววัดแรงดันอากาศเนี่ยเกจมันอยู่ที่ศูนย์ไหมนะครับบางรุ่นเนี่ยหรือว่าบางตัวเนี่ยเกจไม่ได้ใช้นานๆ นะมันเกิดอาการเสียก็คือมันอากาศหมดนะครับมันไม่ได้หมดที่ศูนย์ไม่หมดที่20 บาร์ 30 บาร์อย่างเงี้ยนะ